แบรนด์อิโตอินเลิฟหนังร่วมทุนไทยญี่ปุ่นมีแววดังสนั่นโลกโอนิสกะไทเกอร์ร่วมด้วยหนังไทยคึกคักจริงมีแววดังไกลระดับโลกอีกเรื่องต้องยกให้อิโตอินเลิฟหนังร่วมทุนไทยญี่ปุ่นที่จะช่วยสร้างความคึกคักให้กับวงการหนังไทยและช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางไทยญี่ปุ่นไปด้วยล่าสุดเพิ่งมีการฟิตติ้งและถ่ายโปสเตอร์กับทีมนักแสดงหนังร่วมทุนไทยญี่ปุ่นอิโตอินเลิฟที่ My Studio จรัญสนิทวงศ์25กรุงเทพค่ะโดยมีนักแสดงร่วมถ่ายแบบได้แก่นิวเจษฎากรสมัครไทยเรนรับโรจนวโรยูรินิรชาสิงห์เหินเนมเนวเนมเนมรัตติสาวิเชียนพิทยาเชอร์เชอริยาธนัทพัฒน์โสภิตเตมมายาจิตปิยพงษ์เรืองสิริออฟณัฐพลอมรทัศน์และเจี๊ยบกฤษการสกุณสิงห์ทั้งหมดร่วมถ่ายแฟชั่นเพื่อเอาไว้โปรโมทและถ่ายทำโปสเตอร์โดยมีเสื้อผ้ารองเท้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังระดับโลกโอนิสกะไทเกอร์ค่ะพร้อมด้วยลีเซลี่ยาวงผู้บริหารค่ายหนังใหม่ลีบัตเตอร์ควบเก้าอี้ผู้กำกับร่วมกับ2ผู้ช่วยชายคงสิงห์วัฒน์และพรประภาพรสีแก้วค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงการฟิตติ้งวันนี้นิดนึงค่ะครับก็ดีใจเนาะวันนี้นี่แล้วก็นักแสดงครบแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ติดภารกิจไม่ได้มาเนาะใช่ครับ3-4 คนใช่ใช่แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องอิโตะนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเมืองอิโตะใช่ซึ่งได้ข่าวว่าไปถ่ายมาใช่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับสวยมากครับที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วก็มีออนเซ็นที่สวยงามมากนะครับครับแล้วก็ผู้คนก็เฟรนลี่สุดๆครับอยากให้ไปกันนะครับผมครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฟิตติ้งนะครับถ่ายโปสเตอร์ของนักแสดงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายประมาณ 80% ของหนังเรื่องนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็พอดีช่วงจังหวะติดโควิดเนาะก็เลยได้หยุดการถ่ายทำไปแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการถ่ายทำเพิ่มเติมประมาณ 6-7 คิวนะครับที่จะเป็นส่วนเนื้อหาที่เป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของความรักนะครับความผิดพลาดในอดีตนะครับแล้วก็ตามรอยย้อนกลับไปที่อิโตะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างพระเอกกับนายเอกแล้วที่สำคัญที่สุดนางเอกนางเอกไม่ใช่นางเอกความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกใช่นะฮะซึ่งจะไปรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆนะครับที่เมืองอิโตะใช่ครับนะครับผมยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่เมืองอิโตะเนี่ยก็คือสวยสดงดงามจริงๆบรรยากาศเขาเรียกว่าธรรมชาติใช่ได้ข่าวว่ามีปลาว่ายปลาได้กินไหมฮะได้กินอร่อยมากครับมันจะชื่อว่าปลากินไม่ได้กินไม่ได้นะครับปลาเลยนะกินไม่ได้ แต่จะคล้องพ้องเสียงเวลามาวางก็จะบอกว่าชื่อปลาคือตกลงกินได้หรือไม่ได้กินได้กินได้ใช่ไหมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยใช่ไหมต้องไปทานกันครับใช่แล้วก็จะในหนังเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศของภูเขาฟูจิเนาะใช่ซึ่งจะเป็นมุมมองที่ไม่มีใครได้เคยเห็นนะครับได้ข่าวว่าปีนบนตีนเขากันไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะแต่เราจะเล่าถึงเส้นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไหมคะว่าทำไมมันถึงจะต้องแบบว่าเหมือนเมนหลักทั้งหมดจะต้องไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยคือเรื่องเนี่ยมันจะเล่าผ่านรายการหนึ่งครับชื่อว่ารายการไอท็อกยูโทนะครับเป็นรายการที่จะมีผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหานะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มาออกรายการด้วยแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาแล้วก็เขาจะมีการเล่าผ่านเสียงโทรศัพท์เสียงนั้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือเกิดที่ญี่ปุ่นเขาจะเล่าผ่านเรื่องราวในรายการนั้นนะครับแล้วก็จะมาเฉลยภายหลังว่าเรื่องราวนั้นคืออย่างไรที่เมืองไทยจริงนะครับประมาณนั้นนะครับครับในส่วนของนักแสดงคะทำไมถึงเป็นแบงค์กับปานแล้วก็เอ็นฟูชื่อดังจริงๆแล้วของแบงค์เนี่ยเราชอบก่อนเขาเล่นนะเพราะว่าเขาเล่นด้วยหน้าตาแล้วก็คาแรคเตอร์เขาเนี่ยมันแมทช์กับบทที่เราเขียนเอาไว้นะครับส่วนน้องปาเนี่ยตอนที่เราแคสติ้งเนี่ยก็มากันหลายคนแต่ว่าพอเราได้น้องแบงค์ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้องแบงค์เนี่ยมาแคสหนังเอกนะครับแล้วก็พอเขามาจับคู่กันปั๊บเนี่ยมันจบเลยหมายถึงผมพูดว่าคู่นี้แหละก็คือคู่ที่เราเลือกแล้วนะครับจริงๆแบงค์กับปาเนี่ยก็มีโอกาสไปเล่นหนังต่างประเทศหลายเรื่องนะครับไอ
ไปอยู่ที่จีนมาสักพักใหญ่ๆทีนี้พอดีได้มีโอกาสมาเจอคุณหลีเนาะก็ได้มีโอกาสได้คุยกันถึงโปรเจกต์นี้ก็เลยว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจก็เลยก็สรุปรวมตัวกันเพราะคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างตรงสำหรับหนังเรื่องนี้นะใช่สาเหตุอะไรครับทำไมถึงอยากถ่ายทำบางตอนเพิ่มในประเทศจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเส้นเรื่องที่มันจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้ามันขาดที่เมืองไทยเพราะมันต้องเล่าสลับไประหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับมันก็จึงมีการต้องถ่ายที่เมืองไทยแต่ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราเก็บที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะมันเป็นงานยากเพราะต้องใช้หลายๆสูงก็เลยเก็บที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็จะมาถ่ายเมืองไทยนะครับแต่ทราบมาว่าก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนจากทางรัฐบาลของญี่ปุ่นด้วยใช่ครับก็คือเมืองอิโต้แล้วก็การท่องเที่ยวเมืองอิโต้เขาก็ช่วยเราเต็มที่การรถไฟเขาก็ช่วยเราเต็มที่นะครับก็อำนวยความสะดวกเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางนู้นเนาะเขาก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ในเรื่องของการขนส่งซึ่งเวลาเราไปมูฟไปแต่ละโลเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับคอสสูงด้วยครับคอสสูงด้วยถ้าเราไม่ได้รับภาครัฐของเมืองมีเหนื่อยใช่ก็มีเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากนี่ใครใช่ครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะจริงๆเราแพลนว่าจะฉาย14กุมภานะครับกำลังพยายามจะเร่งกันอยู่เร่งทุกอย่างให้มันทัน14กุมภาในแพลนแรกของเรานะครับคือเหมือนหลังจากการถ่ายโปสเตอร์วันนี้ก็ต้องไปเร่งเก็บฉากที่เหลือใช่ก็น่าจะปลายเดือนหรือก็ต้นเดือนเนาะก็จะเริ่มถ่ายกันรันยาวเลยทีเดียวไปเลยตอนนี้ก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วฮะก็ทำบทเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเรื่องโลเคชั่นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคอสตูมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฮะก็ตอนนี้ก็พร้อมถ่ายรอแค่พระเอกกับนางนายเอกเอ้ยนางเอกรอแค่พระเอกกับนางเอกกลับมาตอนนี้พระเอกไปเที่ยวคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนคนไทยเริ่มกลับมาให้ความสนใจภาพยนตร์ไทยกันมากขึ้นแล้วเราคาดหวังมากนะเพราะเราเชื่อว่าผมเชื่อข้อนึงว่าภาพยนตร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไงก็เลยพยายามจะทำภาพยนตร์ขึ้นมาให้เห็นอะไรบางอย่างกับสิ่งดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณนั้นนะจริงๆจริงๆภาพยนตร์เนี่ยสำคัญมากนะเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศที่เป็นอิทธิพลทางโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะนำเขาเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งคือภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนเกาหลีนะครับเพราะว่าจะใช้เครื่องมือในเรื่องของการทำภาพยนตร์เนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในการนำเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าหนังไทยเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาอยู่ในกระแสฮิตแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากภาพยนตร์เป็นเครื่องมือสำคัญเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่จะทำให้คนเนี่ยหันกลับมาเข้ามาสนใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยต่างประเทศอาจจะหันเข้ามาสนใจในประเทศไทยมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนการเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นในมุมมองต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุราพื้นบ้านที่เราจะเอามาใส่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นของจากเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆที่จะเอาเข้ามาใส่มันก็จะล้อไปกับสุราของทางญี่ปุ่นใช่ครับเรียกว่าจะเป็นพวกสุราพื้นบ้านของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่อันนี้คนไทยกับคนญี่ปุ่นคนไทยน่าจะดูก่อนครับฉายคนไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายไปในที่ต่างๆก็จะมีสุดท้ายอยากให้ฝากนะคะสำหรับแฟนๆที่แบบว่าอยากจะติดตามอัปเดตไม่ว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่หรือว่าหนังจะฉายเมื่อไหร่ช่องทางสามารถติดตามที่ไหนได้บ้างคะก็ฝากนะครับภาพยนตร์เรื่อง Ito in Love นะครับก็จะดูได้ใน Facebook/Ito in Love นะครับแล้วก็ส่วนคำถามที่ยาวจัดลืมแล้วนะโรงหนังโรงหนังเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะฮะสำหรับโรงภาพยนตร์นะตอนนี้กำลังทีมการตลาดทีมดิสบิวกำลังเจรจาต่อรองครับผมครับก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้โอเคครับขอบคุณมากติดตามได้ทางช่องทางไหนคะก็ทาง Facebook ทาง Instagram แล้วก็พยายามIto in Love ครับ Facebook แล้วก็ /Ito in Love ครับพิมพ์ตรงตัวเลยใช่พิมพ์ตรงตัวเลยครับภาษาอังกฤษนะครับเนาะประมาณนั้นเนาะก็ชื่อนิวนะครับเจตนากรสมัครไทยนะครับก็เรื่องนี้ก็รับบทเป็นดีเจนะครับที่จะเล่าเรื่องความรักของนางเอกแล้วก็พระเอกนะครับแล้วก็จะเล่าแล้วก็ดำเนินเรื่องไปครับโอเคสวัสดีครับชื่อรับโรจนาวรนะครับแต่ว่าจำว่าเรนอาจจะง่ายที่สุดครับตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยชื่อปิงครับก็คือเป็นเรื่องราวของเรื่องอิโตะอิรับเนี่ยมันจะเกิดในบาร์ซึ่งชื่ออิโตะบาร์ซะเยอะแล้วก็จะมีตัวละครแต่ละตัวที่เข้ามามีเรื่องราวของตัวเองในนี้อย่างของผมเนี่ยของตัวของชื่อปิงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นอาจจะเป็นเด็กเรียนหน่อยๆแต่ว่า
ชาวผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยเราต้องไปอยู่ในบาร์เล่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้ก็ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็หลังเชิญติดตามชมครับค่ะยูรินะคะยูรินิรชาสิงห์เหินค่ะแสดงเป็นนันนะคะในเรื่องก็จะเป็นเรื่องกลุ่มเพื่อนเดียวกันกับปิงเลยค่ะแต่ก็จะมีความแบบแอบชอบเพื่อนผู้หญิงด้วยในนั้นค่ะก็จะไม่รู้ว่าตอนจบนะคะจะได้คู่กับผู้หญิงหรือว่าจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ค่ะเนมค่ะจากช่อง New Name Hashtag นะคะในเรื่องรับบทเป็นนลินค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาช่วยไขปัญหาหัวใจร่วมกับพี่นิวค่ะชื่อเชอริยานะคะหรือว่าเชอร์นะคะในเรื่องนะคะก็เป็นดีเจคู่กับคุณนิวเลยนะคะในเรื่องชื่อเชอร์นะคะก็จะมาติดตามความรักนะคะในของทั้งพระเอกนางเอกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะได้เลยค่ะชื่อเต้ครับปิยพงศ์ก็คนรู้จักกันเต้มายาจิตนะครับรับบทเป็นหว่างครับก็เป็นเพื่อนของทั้ง3คนปิงวังยมนันนะครับคาแรคเตอร์ผมก็เป็นมาสเตอร์มายด์ครับแบบอาจจะเป็นมุมมองทางด้านไลฟ์โค้ชอาจจะคอยแนะนำเพื่อนๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงความคิดในจุดสำคัญบางอย่างส่วนฉากไหนต้องไปติดตามกันดูครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับชื่อออฟนัทพลมอนทันนะครับก็ผมที่ผ่านมาก็เล่นภาพยนตร์บางระจันนะครับแล้วก็เล่นเป็นเอมี่ครับที่สูงสุดแล้วก็ล่าสุดเล่นของหยาดน้ำเพื่อชีวิตนะครับหนังเทพเกียรตินะครับฉายเมเจอร์ครับเล่นเป็นนักแสดงนำนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เล่นอีตัวเลิฟเนี่ยก็เป็นเจ้าของบาร์เนี่ยครับที่น้องๆท่านเนี่ยมาก็เป็นผมเป็นเจ้าของบาร์ชื่อเฮียถอยนะครับคาแรคเตอร์เฮียถอยเนี่ยคือแบบอาจจะพูดไม่พอนะครับแต่ว่าแฝงด้วยปรัชญาชีวิตอันนี้ก็เป็นแนวทางของภูมิกับเลยว่าในความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยบางทีเราทำอะไรแล้วแต่นะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องสวยงามหรอกแต่มันมีความแง่งามภายในสิ่งที่เราอยากจะบอกไปอาจจะพูดไม่พอก็ได้คนที่ไม่พูดอาจจะไม่พอกับเราเนี่ยนะครับแต่ว่าหวังดีกับเรากับอีกคนนึงที่พูดจาดีพูดจาสวยงามดีแต่ว่าแทงเราข้างหลังหรือว่าไม่มีความจริงใจนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความรักนะครับพูดถึงความสวยงามของอิโตพูดถึงความแง่งามในหมู่มิตรภาพเพื่อนๆน้องๆมีความรักชายหญิงๆอะไรเงี้ยก็ผมว่าปัจจุบันนี้มันเป็นความรักที่มันสวยงามก็เลยอยากจะมองประเด็นนี้ว่าเราดูหนังเรื่องนี้อยากจะให้นำเสนอเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็อยากให้นำเสนอเรื่องของความสวยงามในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็ความสวยงามในจิตใจมนุษย์ครับลึกซึ้งครับลึกซึ้งสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะชื่อเจี๊ยบโภชการสกุลเกษมก็ในเรื่องก็รับบทเป็นแม่ของนรินทร์ค่ะซึ่งฉากของคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นฉากที่จะขมวดมุมของเรื่องนะคะว่าทำไมนรินทร์ถึงได้มีปมในเรื่องของความรักนะคะที่ไม่สมหวังนะคะฉากนี้ก็จะเป็นฉากอารมณ์ซึ่งก็ต้องรับบทเป็นคุณแม่ค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะตัวแทนก็ได้ค่ะว่ามันน่าสนใจยังไงที่แบบว่าทุกคนจะต้องไปดูสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พี่ออกคุยกับน้องก็ผมก็พูดจะไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมสคริปต์มาครับแต่ว่าพูดแทนน้องๆแหละคือเรื่องนี้น้องๆมีความตั้งใจมากพี่ๆน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากนะครับทุกท่านเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายที่โตแสดงความถึงมิตรภาพของความสวยงามของที่เมืองโตจริงๆอ่ะเมืองโตเนี่ยเป็นเมืองที่น้อยคนที่คนไทยจะรู้จักหรือซ้ำไปแต่เราจะดึงประเด็นนี้ออกมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยผมมองว่าเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างคนไทยพวกเราเนี่ยแล้วก็คนญี่ปุ่นที่มีจริงๆมีมายาวนานแล้วครับก็เลยอยากให้จริงๆแล้วอยากให้มาชมเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ภาพยนตร์ไทยกำลังฟีเวอร์มากๆเลยอยากให้สนับสนุนภาพยนตร์ไทยครับแล้วก็ฉายที่ประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสก็ฉายที่ญี่ปุ่นด้วยครับค่ะคิดว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรกลับไปนอกเหนือจากบรรยากาศที่พี่ว่าแล้วทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แง่คิดอะไรบ้างไหมจากภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแง่คิดก็น้องบอกว่าดีกว่าก็แง่คิดก็อย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับมันก็น่าจะส่งเสริมกันดีพอสมควรเลยครับแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักเมืองอิโตที่ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นก็ได้รู้ว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงมันก็แลกเปลี่ยนกันก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งแรกส่วนเรื่องราวเดี๋ยวให้คนที่รู้พูดดีกว่าครับก็คือจากหนังเรื่องนี้นะครับแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปตามสถานการณ์บ
างทีก็จะเป็นปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนผสมที่มันหลากหลายแล้วก็น่าสนใจในเรื่องนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเวลาเจอปัญหาแบบเนี้ยเขาฝ่าฟันมันเป็นยังไงเขาผ่านมันได้ไหมหรือว่าเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้แล้วก็เป็นปุ่มเราต้องไปดูครับแล้วก็เรื่องแง่คิดของความรักครับเมื่อกี้ฟังพี่เขาเล่าอะคร่าวๆมันจะมีเรื่องของความรักกับความจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าความรักกับความเป็นจริงมันเป็นยังไงต้องลองติดตามใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีเรารักกันใช่ไหมครับเรารักระหว่างมิตรภาพและระหว่างสิ่งที่เราไปสวยงามบางอย่างเนี่ยบางอย่างเราอาจจะได้ครอบครองหรือบางอย่างเราอาจจะครอบครองไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยสัจธรรมในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมองว่าเป็นการตีความที่หนึ่งเรื่องของความหลากหลายในเราจะไม่แบบจบสรุปให้คนดูแต่ว่าคนดูได้ความงามอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีความรักระหว่างชายหญิงเนี่ยแต่ว่าก็มีความมิตรภาพระหว่างชายอยู่คือเรื่องนี้ไม่ได้ฟันตรงไปว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งมันจะมีความหลากหลายใช่ความหลากหลายมีของคุณแม่ด้วยคุณแม่กับลูกของเพื่อนลักษณะนี้ผมมองว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิตรภาพซึ่งในปัจจุบันชีวิตเราก็เจอแบบนี้อยู่ความจริงแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความสนุกในเรื่องของความเป็นภาพยนตร์นะครับเหมือนที่พี่เอฟบอกว่าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมทางเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันก็เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการแพร่หลายที่น่าสนใจนะครับก็อยากนำเสนอตรงนี้ครับมีของขวัญอีกชิ้นนึงนะครับจากอิโตะที่ผมอยากจะพูดเมื่อกี้ถามเรื่องแนวคิดพอดีคือผมกลัวจะพูดมากไปนะแต่ว่าสาระสำคัญที่สุดก็คืออยากทำอะไรทำแล้วก็รีบคืออะไรที่สำคัญคนที่คุณอยากเจอเนี่ยเขาไม่อยู่ตลอดไปคือผมกลัวว่าถ้ารอจนกว่าจะดูหนังแล้วข้อเขาเลยของขวัญที่สำคัญชิ้นเนี้ยมันจะได้รับช้าไปผมก็เลยขออนุญาตรีบพูดตอนนี้ก่อนเลยว่าอยากทำอะไรนะครับถ้ามันสำคัญเนี่ยทำนะครับคือถามใจเลยว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคุณใครที่สำคัญสำหรับคุณรีบทำรีบไปหาเขาก็เป็นของขวัญอีกชิ้นนึงจากทีมงานแล้วก็อีกต่อครับถ้าอยากให้ฝากนะคะแฟนๆรอติดตามเห็นพี่เขาบอกว่าจะเข้าประมาณให้ทันกุมภาพันธ์14 กุมภาพันธ์ครับอยากทำอะไรให้รีบทำใช่ไหมครับเห็นทีเซอร์ปุ๊บไม่ต้องคิดเยอะนะฮะก็จองตั๋วได้เลยนะครับไม่ทันนะฮะให้น้องเนมฝากดีกว่าครับแฟนคลับเขาเยอะน้องเนมฝากดีกว่าแฟนคลับเขาเยอะอ๋อจริงๆชอบน้องเนมด้วยครับไม่ใช่นะจริงๆต้องอยากได้ยินโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าอิโตะจริงๆเป็นเมืองที่คนญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวแต่คนไทยกับไม่รู้จักเรารู้สึกว่าการไปดูหนังเรื่องนี้อย่างน้อยทำให้คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกขึ้นแน่นอนล่ะแล้วก็ได้มาดูนักแสดงที่ไปถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเรื่องราวความรักอะไรรอให้ทุกคนไปติดตามอยู่น่าสนุกแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมกันนะอย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็ขอฝากนะครับรับชมในทางเพจนะครับ Ito Love นะครับแล้วก็ Instagram Facebook นะครับแล้วก็ในโรงภาพยนตร์นะครับสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ